เทศกาล Thailand Cup เบียร์วีค 2024 ดื่มด่ำรสชาติท้องถิ่นสัมผัสสปิริตชุมชนพบกัน 18-27 ตุลาคมนี้ช่วงเดือนตุลาคมถือเป็นคิกออฟของฤดูกาลท่องเที่ยวในประเทศไทยสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจคราฟต์เบียร์ได้ประกาศจัดงานสัปดาห์คราฟต์เบียร์ไทย 2567 Thailand Cup เบียร์วีค 2024 หรือ TCBW 2024 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2ภายใต้แนวคิด Local Craft Local Spiritทุกพื้นที่มีสปิริตทุกชีวิตมีเรื่องเล่าเพื่อนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวในสไตล์กินดื่มแบบคราฟต์ฮอปปิ้งผ่านเรื่องราวของอาหารและเครื่องดื่มที่แตกต่างไปในแต่ละจังหวัดค่ะก็งานชื่อ Thailand Craft Beer Week 2024นะคะก็เป็นงานที่เราพยายามจะให้เป็นงานของทุกคนโดยการที่เราไม่มีเจ้าภาพไม่มีใครเป็นเจ้าของงานแต่ว่าทุกร้านเนี่ยสามารถจัดงานของตัวเองได้นะคะแล้วก็ทางสมาคมเนี่ยก็จะเป็นคนกลางที่โปรโมทแพลตฟอร์มซึ่งแพลตฟอร์มเราก็คือเว็บไซต์ก็จะบอกว่าในช่วง10วัน18ถึง27ตุลาคมนี้เนี่ยคุณสามารถไปติดตามอีเวนต์คราฟต์เบียร์ที่ไหนได้บ้างทั่วประเทศนะคะก็จะมีทุกภาคทั่วประเทศเลยค่ะก็เนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างเล็กนะคะส่วนปีนี้เป็นงานปีแรกที่จัดในนามสมาคมนะคะก็ได้รับการซัพพอร์ตจากไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการภาคเอกชนรวมถึงภาครัฐค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการค่อนข้างตื่นเต้นที่จะมีงานตัวนี้นะคะแล้วก็เรามีกิมมิคซึ่งทำร่วมกับทางอลูมิเนียมหมู่โดยการแจกกระป๋องอลูมิเนียมให้ทุกๆร้านด้วยเรียกว่าร้านจัดงานตัวเองแล้วร้านก็มีของที่ระลึกไปให้ลูกค้าที่จะมาจอยงานของร้านด้วยก็ร้านก็ให้ความสนใจเยอะมากค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะสนุกสนานคึกคักมากค่ะค่ะกระป๋องปีนี้นะคะเป็นกระป๋องอลูมิเนียมนะคะออกแบบพิเศษเป็นลาย Thailand Craft Beer Week 2024นะคะ Limited Edition เฉพาะงานนี้เท่านั้นซึ่งกระป๋องนี้จะเป็นกระป๋องที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% ทางสมาคมกับทางอลูมิเนียมหลุดได้โคกันโดยการส่งกระป๋องไปพร้อมกล่องแล้วทางร้านสามารถเอากระป๋องใส่กล่องส่งกลับมารีไซเคิลได้เลยโดยที่เราก็มีที่อยู่อะไรไว้ให้เขาสามารถส่งกลับได้ค่ะก็เรียกว่าให้ครบลูปชื่อแคมเปญว่าคืนจบครบลูปคืนกระป๋องกลับมาเข้าลูปรีไซเคิลค่ะจริงๆแบรนด์คราฟต์เบียร์ในไทยเยอะมากนะคะถ้าเป็นของไทยเลยเนี่ยมีเป็น100-200แบรนด์แล้วจริงๆก็เราก็มีอินพอร์เตอร์มีผู้นำเข้าจากต่างประเทศด้วยนะคะโอ้ยเบียร์จากต่างประเทศนี่จากทั่วโลกเป็นพัน SKU นะคะซึ่งผู้นำเข้าทุกเจ้านะคะก็ยินดีที่จะมาจอยสิ่งนี้โดยการที่เรียกว่าชวนร้านค้ามาจัดกิจกรรมด้วยกันแล้วก็นำเสนอสินค้าพิเศษไปทางนั้นค่ะผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นโรงเบียร์ทั่วประเทศนะคะมีอยู่ตอนนี้ประมาณ20กับ30โรงนะคะก็กำลังจะทำเครื่องดื่มตัวพิเศษจากวัตถุดิบใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นแล้วก็วัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศก็ยินดีที่จะมาทำโปรดักต์ใหม่ๆแล้วก็มานำเสนอในช่วงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นคราฟต์เบียร์ไทยปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าโตกว่าปีที่แล้วแต่ว่าไม่ได้โตมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเศรษฐกิจประเทศเราตอนนี้มันค่อนข้างสโลว์เนาะคราฟต์เบียร์เป็นเครื่องดื่มที่เรียกว่าใครๆก็มองว่าเป็นของฟุ่มเฟือยถ้าเกิดมีปัญหาคราฟต์ดื่มก็จะไปเป็นคนแรกอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำไมทางสมาคมพยายามจะทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการคราฟต์เบียร์ตัวเล็กตัวน้อยซึ่งคิดว่ากิจกรรมนี้ก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งร้านค้าทั้งผู้ผลิตรวมถึงตัวแทนจำหน่ายต่างๆก็เรียกว่าได้ประโยชน์แล้วก็คึกคืนขึ้นจากตลอดปีที่ค่อนข้างเงียบมาค่ะก็อันดับแรกเลยนะคะมันเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวเรียกว่าเป็นการคิกออฟก่อนไฮซีซั่นนะคะสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราจะประชาสัมพันธ์ให้คนรู้ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนะคะแล้วก็ร่วมมือกับภาคธุรกิจแล้วก็สื่อหลายท่านที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่าจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นที่ไหนบ้างไฮไลท์จะเป็นอะไรแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเรียกว่าสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นการดื่มและขายอย่างรับผิดชอบรวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านกระเป๋าเงินด้วยค่ะก็เรียกว่าช่วยกันสร้างความคึกคักแล้วก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์จริงๆมันเป็นปีแรกที่สมาคมจัดเองนะคะก็เราเห็นว่ามีคนสนใจเยอะมากนะคะแต่ว่าก็คาดหวังให้ทุกๆร้านนะคะอย่างน้อยสัก 20% ของทั่วประเทศนะคะเข้ามาจอยหมายความว่าเข้ามานำเสนอของดีของตัวเองผ่านแพลตฟอร์มนี้ค่ะแล้วก็คาดหวังให้ภาครัฐ
เห็นความเห็นพลังของชาวคราฟต์เบียร์เพื่อที่ว่าปีหน้าเนี่ยจะได้เห็นอะไรใหม่ๆขึ้นกฎหมายก็กำลังจะผ่านหลายตัวเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซัพพอร์ตรายย่อยเรื่องของการสื่อสารที่อาจจะทำได้มากขึ้นแล้วเรื่องของเศรษฐกิจรายย่อยที่กำลังจะผลักดันผ่านอีเวนต์นี้ก็หวังว่าอีเวนต์นี้ทำให้ปีหน้ามันเป็นปีหน้าที่แข็งแรงของชาวคราฟต์เบียร์ระยะเวลาจัดงานนะคะก็ระยะเวลาจัดงานจะเป็นระยะเวลาตลอด10วัน18ตุลาคมถึง27ตุลาคมนะคะก็เรียกว่าเป็นศุกร์ถึงอาทิตย์ซึ่งเป็นวีคหลังออกพรรษาพอดีก็ไม่ได้อยากจะชวนให้ใครมาดื่มแต่อยากจะบอกว่าเป็นช่วงที่กำลังคึกคักต้อนรับหน้าหายก็10วันนี้กิจกรรมจะเกิดกันขึ้นทั่วประเทศประเทศไหนภาคไหนจังหวัดไหนมีอะไรบ้างก็ติดตามได้ใน thailandpubweek.com ใช่ก็คือในกระป๋องอลูมิเนียมที่เราส่งให้ที่ร้านเนี่ยเราจะมีแผ่นพับของทางมูลนิธิแก้ปัญหาขึ้นดื่มแอลกอฮอล์แน่ติดด้วยนะคะแล้วก็ในสื่อประชาสัมพันธ์ของเราทุกสื่อก็จะพูดเรื่องของการดื่มแล้วรับผิดชอบค่ะยังรับผิดชอบด้วยคือทางเรามองว่าขึ้นดื่มแอลกอฮอล์เราต้องช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ไม่เป็นปัญหาของสังคมแม้เราจะเสียภาษีเยอะมากแล้วแต่เราก็ยังมีหน้าที่ในการรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องอยู่ดีจริงๆสมาคมก็เราทำเรื่องการพัฒนาความรู้รณรงค์เรื่องความรับผิดชอบแล้วก็พยายามสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมผู้ประกอบการ